คือยานมา,ชาเชอป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาได้ไปทำในสิ่งที่ไปล้อเลียนเพลงคืนความสุขให้กับประเทศไทยของหัวหน้าคอสชอคราวนี้มันมีปัญหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าปรากฏว่ารัฐบาลคอสชนี้เขาไม่ขำด้วยนะเขาไม่ขำด้วยมันมีเพลงคืนความสุขเวอร์ชันล้อเลียนที่ชาวฝรั่งเศสคนนี้เขาได้ทําขึ้นมาและสาระมีคนไปแชร์กันเยอะพอมีคนแชร์กันเยอะคนที่เดือดร้อนก็คือเจ้าตัว เจ้าตัวเขาก็เลยต้องออกมาโพสต์ขอโทษต่อคณะคอสชและประชาชนชาวไทยด้วยเขายอมรับเลยว่าสิ่งที่ตนได้กระทําลงไปนั้นเป็นการร้องเพลงร้อเรียนคณะคอสช,ชจึงกราบขอโทษมานะที่นี้เอาจริงแล้วเนี่ยตามที่ Voice Online ได้รายงานเนี่ยนะฮะคนนี้ซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้เผยแพร่เอกสารเพิ่มเติมโดยระบุว่าเป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจซึ่งตํารวจไทยสนายบังคับให้เขาลงนามรับรอง ผมจะแก้นหนึ่งแล้วกันอาจจะอาจจะโน้มน้าวนะฮะไม่ใช่บังคับนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ยอมลงนามหลังจากที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายบุกไปที่บ้านของเขาเข้าไปที่บ้านแล้วก็มีการแจ้งให้เขานะั้นลบคลิปล้อเลียนเพลงคอสอชอพร้อมบอกให้เขาลงชื่อรับรองในเอกาสารภาษาอังกฤษซึ่งมีข้อความระบุว่าสำนึกและยอมรับ ว่าเป็นผู้ซึ่งทําคลิปล้อเลียนคอสอชอและก็ยอมรับด้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวยังระบ,บุได้วยว่าเขาจะต้องทําคลิปวิดีโอขอภัคอสอชอและประชาชนชาวไทยด้วยเพลงล้อเลียนเนี่ยนะฮะที่ทําออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องขอภัคอสอชอแต่ว่าต้องขอภยปบุคชนชาวไทยด้วยในฐานะที่กระทําการล้อเลียนที่สร้างความเสื่อมเสียแก่คอสอชอทั้งมีข้อความตอนหนึ่งที่ให้เขายืนยันว่าการนมในเอกสารดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเอกสารซึ่งข่าวหลายสำนักก็รายงานว่าเป็นเป็นเอกสารที่เขายอมลงนามเพราะว่าโดนบังคับเนี่ยในเอกสารนั้นเนี่ยมีการระบุได้ว่าเขายอมลงนามด้วยความสมัครใจนะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะจะได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีใครไปโน้มน้าวให้เขาลงนามแต่เข้าใจว่าคลิปนี้เนี่ยก็หยุดแชร์กันแล้วเพราะว่าใครแชร์ก็ ก็โดนโดนคดีได้เหมือนกันนะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยแล้วก็ทีมงานยังไม่ได้มีโอกาสได้ชมคลิปนี้หาดูได้ยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกล้าแชร์กันแล้วนะครับ mm. ก็ไม่รู้เนื้อหาม,มันรุนแรงหรือมันมันสุดโต่งเกินไปหรือไม่หรือแค่เป็นเนื้อหาตลกตลกนะครับก็ก็ไม่ต้องดูอดดู